ส่วนนักร้องเสียงดีกันณภัทรก็เพิ่งกลับจากการพาคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวไปเที่ยวฮ่องกงแบบยกครอบครัวหลังลุยงานหนักตั้งแต่ต้นปีจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะเหมือนกับเราไปชาร์จแบต ด้วยนะครับไปพักผ่อนแล้วก็เหมือนเราไปเห็นผู้คนที่เราไม่เคยเจอพอเราโตขึ้นมาเนี่ยก็ได้เห็นว่าเอ้ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนนานแล้วคือการที่เราได้ไปเที่ยวแล้วก็บางทีไม่มีคนรู้จักเราอะไรเงี้ยก็สามารถทำอะไรได้แบบตัวเราส่วนเรื่องที่แฟนคลับลุ้นให้หนุ่มกันกลับมาสานสัมพันธ์กับอดีตคนรักที่สาววริธิสานั้นเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้คุยกันในฐานะเพื่อนก็สบายใจดีค่ะ